ดูซิตี้นะก็เก็บตัวผู้เล่นหมายเลข 44ธีรยุทธแสงขาออก
หมายเลข19ณรงค์ศักดิ์ศรีอำเข้าหมายเลข44นะครับทีมที่จะสามารถผู้ยิงจุดโทษให้แต่ยิงที่ทุกทางและเป็นเลข4เวลาการแข่งขันขึ้นเวลาหลัง5นาทีThank you.
เดวูซิตี้เป็นตัวผู้เล่นหมายเลข17อาทิตย์พัฒนาออกหมายเลข15เกียรติศักดิ์สุนเชิดเข้านะครับได้3คะแนนจากจุดโทษในนาทีที่71โดยหมายเลข44จิรายุทธแสงผาเป็นผู้ทำประตูนะครับเก็บ3คะแนนนะครับเก็บจากบ้านนักพรยศเป็น4ยิงกลับไปได้นะครับก็ขอขอบคุณยกแฟนคลับกองเชียร์นะครับยกเป็น4ทุกท่านวันนี้สนุกสนานแล้วก็เราได้ชมเกมการแข่งขันนะครับที่สนุกถึงเต้นเล้าใจก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับกับ3คะแนนอันล้ำค่า3คะแนนนี้ขอให้แฟนนิวซิตี้นะครับอยู่ในเส้นทางนะครับในการเป็นที่1ในโซนภาคตะวันออกต่อไปนะครับและก็ขอให้ทุกท่านที่มาจากแฟนนิวนะครับเดินทางกลับแฟนนิวโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับแล้วก็ในยกเอฟซีของเราก็ยังเหลือแมตช์ในบ้านอีก1แมตช์นะครับยังเหลืออีก1แมตช์ให้พวกเราได้ลุ้นกันวันที่7เมษายนนะครับ7เมษายนนอกจากในยกเอฟซีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสักแก้วไฮเทคมาเชียร์กันนะครับมาเชียร์กันอีก1แมตช์เรายังมีแมตช์อีก45นาทีกับหัวสำโรงนะครับในวันที่30มีนาแต่ก็เป็นการแข่งขันสนามปิดนะครับไม่อนุญาตให้ผู้คนนะครับเข้าไปชมได้นะครับ45นาทีที่เหลือนะครับในวันที่30มีนาคมนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับกองเชียร์ทุกท่านฟุตบอลธรรมดาครับมีแพ้มีชนะมีเสมอนะครับวันนี้นครนายก FC เราทำดีที่สุดนะครับกับแปดริ้วซิตี้นะครับก็เล่นนะครับได้ดีมีโชคที่ดีกว่านะครับก็เก็บ3คะแนนกลับออกไปก็อย่าเพิ่งท้อครับแฟนคลับกองเชียร์นครนายก FC นะครับมีบอลดูมีบอลได้เชียร์นะครับลูกหลานของพวกเรานะครับวันที่7เมษายนพวกเรามาติดกองมาร้องเพลงมาตะโกนเชียร์นครนายก FC ของเราอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับโอมมีอะไรสักหน่อยไหมก็อาจจะจัง
ฝั่งโน้นนะครับวันนี้นำกลองนะครับมาตีกันอย่างสนุกสนานเจ็ดเมษาครับมากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเจ็ดเมษามาพบกันที่นี่อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายในบ้านของนครนายก FC นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปติดการแข่งขันที่บ้านบึงซิตี้ในวันที่20เมษายนนะครับนะครับในสนามนะครับเราสู้กันเป็นเกมของผู้ชายนอกสนามนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับในการวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานกองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลนะครับ8ยูซิตี้แล้วก็กองเชียร์ของสโมสรนครนายก FC ครับก่อนในแมตช์หน้าครับนครนายก FC ครับจะออกบ้านไปเยือนนะครับสำหรับ8ยูซิตี้ครับจะกลับไปเล่นในบ้านจะพบกับหัวสำรองนะครับเกตเวย์นะครับก็นะครับยังเหลือ8การแข่งขันให้ได้ลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ครับก็จะจบลงไปแล้วก็ขอให้กับสโมสร8ยูซิตี้ครับเดินทางกลับบ้านนะครับโดยสวัสดิภาพแล้วก็แบตหน้าครับขอให้มีแต้มครับในบ้านครับผมแล้วก็ลุ้นผลงานต่อไปครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ก็จบลงไปครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับครับลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ